เราข้ามมาดูที่กอล์ฟทูไทยแลนด์คลาสสิกกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้โปรจากออสเตรเลียนั้นขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวในวันที่3ของการแข่งขันนะครับศึกกอล์ฟทูไทยแลนด์คลาสสิก2016นะครับพรีเซนเต็ดบายช้างชิงเงินรางวัล 1,750,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเป็นการแข่งขันวันที่3ปรากฏว่าสกอตเฮนจากออสเตรเลียที่รั้งตำแหน่งผู้นำร่วมจบ2วันแรกในรอบ3ฟอร์มยังแรงนะครับสามารถเก็บเพิ่มเข้ามาอีก2อันเดอร์พาร์70ขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์202นะครับนำหน้าที่2อย่างปีเตอร์ยูไลอยู่ที่1สโตรกโดยในรอบที่3นะครับมีนักกอล์ฟจากสหรัฐขวดเข้ามาอีก3อันเดอร์พาร์69ส่วนโทมัสเปียเตอร์สจากเบลเยียมนะครับและเพลเล่เอ็ดเบิร์ตจากสวีเดนอยู่อันดับที่3นะครับสกอร์ร่วมกันที่11อันเดอร์พาร์205นะครับส่วนผลงานของโปรกอล์ฟไทยอย่างพรหมมีสวัสดิ์นะครับทำสกอร์3วันได้3อันเดอร์พาร์69อยู่อันดับที่8ร่วมกับพานุพลพิทยารัตน์โปรวัย23ปีนะครับในรอบ3ที่มีปัญหาเรื่องของการเล่นบนกรีนนะครับก่อนตีเกินไป2อัวพาร์74นะครับวันนี้ยังคงต้องติดตามคุณชัยลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่นะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของการสอบน้ำหนักกันนะครับว่าใครจะมีความพร้อมอย่างไรบ้างนะครับทั้งสองท่านนะครับ